อีกไม่กี่วันยูเครนอาจจะเสียบักมุดเนโต้เตือนยูเครนอาจจะเสียบักมุดในอีกไม่กี่วันหลังผู้ก่อตั้งกลุ่มเวกเนอร์กรุ๊ปกลุ่มบริษัททหารรับจ้างของรัสเซียเผยได้ยึดพื้นที่ฝั่งทางตะวันออกทั้งหมดของเมืองแห่งนี้เอาไว้ได้แล้วระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในขณะเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของชาติสมาชิกสภาพยุโรปในกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนเมื่อวานนี้นายเยนสโตตินเบิร์กเลขาธิการขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ระบุว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดในตอนนี้ก็คือรัสเซียส่งกำลังทหารเข้ามาเพิ่มเติมในการสู้รบที่เมืองบักมุดของยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการที่จะใช้ปริมาณชดเชยคุณภาพที่ขาดหายไปโดยนายเยนสโตตินเบิร์กยังประเมินว่ามันมีความเป็นไปได้ที่บักมุดอาจจะตกอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่เลขาธิการของ NATO ย้ำว่าการสูญเสียเมืองแห่งนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่สะท้อนว่าสงครามในยูเครนกำลังมาถึงจุดเปลี่ยนความเห็นของเยนสโตตินเบิร์กมีขึ้นหลังจากที่นายเยฟกินีปีโกซินผู้ก่อตั้งเวกเนอร์กรุ๊ปบริษัททหารรับจ้างของรัสเซียที่เป็นแกนนำในการบุกเมืองบักมุดประกาศว่าได้ยึดพื้นที่ในเขตทางภาคตะวันออกของเมืองแห่งนี้เอาไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วพื้นที่ที่ทหารของกลุ่มเวกเนอร์อ้างว่ายึดครองเอาไว้ได้แล้วก็คือพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำบักมุดกาส่วนพื้นที่ทางตะวันตกเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับที่ทหารของยูเครนยังสามารถใช้เส้นทางส่งกำลังบำรุงสำหรับการต่อสู้ปกป้องเมืองบักมุดโดยปิโกซินกล่าวว่าเมื่อยึดเมืองบักมุดได้แล้วโลกจะเห็นกองทัพของรัสเซียที่มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีและการแสดงฝีมือของหน่วยรบต่างๆที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์รบที่ทันสมัยแต่ยังไม่ถูกนำเข้ามายังสนามรบยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนระบุว่าการต่อสู้เพื่อรักษาเมืองบักมุดมันเป็นเหตุผลด้วยยุทธวิธีเพราะการสูญเสียเมืองแห่งนี้มันจะเป็นการเปิดทางให้กองทัพของรัสเซียเคลื่อนพลเข้าสู่พื้นที่อื่นเช่นคามาทอสสลอฟยานในสหรัฐประชาชนโดเนตโดยที่ไม่ต้องถูกขัดขวางส่วนแรงจูงใจที่แท้จริงของฝ่ายรัสเซียในการยึดเมืองบักมุดนั้นมันเป็นเพียงการหาชัยชนะเล็กๆโดยการทำลายทุกอย่างแม้กระทั่งการสังหารพลเรือนที่สร้างขวัญและกำลังใจและทำให้ประชาชนชาวรัสเซียคิดว่าประเทศของตัวเองนั้นมีกองทัพที่ทรงพลังด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนลั่นจะไม่ยอมสูญเสียเมืองบักมุดเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วครับเกิดเหตุท่อก๊าซสำคัญที่เชื่อมระหว่างรัสเซียกับยุโรปถูกโจมตีจนเสียหายนั่นก็คือท่อก๊าซ Nord Stream 1และ Nord Stream 2ครับหลังเกิดเหตุทีมสืบสวนของสวีเดนเดนมาร์กและเยอรมนีได้ทำงานร่วมกันอย่างหนักครับเพื่อหาผู้อยู่เบื้องหลังล่าสุดเดอะนิวยอร์กไทม์ครับสื่อดังของสหรัฐอเมริการายงานอ้างอิงข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาว่าผู้ลงมือคือกลุ่มผู้สนับสนุนยูเครนกลุ่มหนึ่งครับนิวยอร์กไทม์ครับสื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริการายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐว่าผู้ก่อเหตุวินาศกรรมท่อก๊าซ Nord Stream 1และ Nord Stream 2เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วก็คือกลุ่มสนับสนุนยูเครนที่มีสมาชิกทั้งชาวยูเครนและชาวรัสเซียรายงานชิ้นนี้ของ The New York Times ครับถือว่าเป็นข้อมูลที่สวนทางกับรายงานข่าวในเชิงสอบสวนของซีมัวร์เฮิร์ตนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์อิสระนะครับชาวอเมริกันซึ่งตีพิมพ์บทความเมื่อเดือนที่แล้วนะครับโดยรายงานของเฮิร์ตนะครับระบุว่าผู้อยู่เบื้องหลังของการก่อวินาศกรรมท่อก๊าซ Nord Stream ก็คือรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและนอร์เวย์ที่มีจุดประสงค์เพื่อจะขัดขวางไม่ให้รัสเซียส่งก๊าซมาขายให้กับเยอรมนีและสหภาพยุโรปได้โดยเอิร์ธอ้างว่าด้วยทีมประดาน้ำนะครับของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้นำระเบิดไปวางไว้ที่ท่อตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วครับก่อนที่จะจุดชนวนระเบิดในเดือนกันยายนหรืออีก3เดือนข้างหน้าถัดมานั่นเองและเขาอยากจะให้องค์การสหประชาชาติเข้ามาตรวจสอบในเรื่องนี้ Nord Stream มันเป็นโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยังเยอรมนีและก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามยูเครน 40% ของพลังงานในยุโรปพึ่งพาก๊าซที่ส่งผ่านท่อเหล่านี้ท่อ Nord Stream 1ครับเริ่มเปิดใช้งานในปี2011และมีความยาวมากถึง 1,222 กิโลเมตรส่วน Nord Stream 2ครับสร้างเสร็จในปี2021ครับแต่ยังไม่สามารถที่จะเปิดใช้งานมันมีความยาว 1,234 กิโลเมตรลากยาวเคียงคู่กันในทะเลบอลติก
เมื่อปลายเดือนกันยายนปีที่แล้วครับมันมีรายงานพบการรั่วไหลและการระเบิดของท่อก๊าซ Nord Stream ทั้ง1และ2นะครับรวม4จุดภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้หลายฝ่ายชี้ว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นการก่อวินาศกรรมไม่ใช่อุบัติเหตุหลังเกิดเหตุการณ์สวีเดนเดนมาร์กและเยอรมนีรวมไปถึงรัฐสภายุโรปก็ได้ตั้งทีมขึ้นมาเพื่อสอบสวนทันที6เดือนผ่านไปข้อมูลที่ได้รับจากการสืบสวนมี3ประเด็นก็คืออย่างแรกก็คือพบร่องรอยในการใช้วัตถุระเบิดและร่องรอยในการจุดชนวนระเบิดอย่างที่2ก็คือพบการรั่วซึ่งมีความยาวถึง8เมตรบริเวณท่อส่งก๊าซที่ถูกโจมตีและมีเพียงวัตถุระเบิดเท่านั้นที่สามารถทำให้เกิดรอยรั่วขนาดเท่านี้ได้และสุดท้ายก็คือวัตถุระเบิดที่นำมาใช้ต้องมีน้ำหนักเกินกว่า 1,000 ปอนด์หรือ453กิโลกรัมขึ้นไปและต้องเป็นวัตถุระเบิดเกรดที่ใช้ในกองทัพเท่านั้นแม้จะมีข้อมูลแบบนี้แล้วทางทีมสอบสวนก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าใครเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ก่อเหตุโจมตีและที่ผ่านมาสื่อของสหรัฐอเมริการายงานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องที่ได้รับความสนใจก็คือรายงานของซีมัวร์เฮิร์ทที่ระบุว่าสหรัฐอเมริกาและนอร์เวย์อยู่เบื้องหลังในการโจมตีรวมไปถึงรายงานล่าสุดของนิวยอร์กไทม์ครับเมื่อวานนี้ชี้ว่าคนที่ลงมือเป็นกลุ่มโปรยูเครนโดยที่ไม่มีรัฐบาลใดๆมีส่วนเกี่ยวข้องหลังรายงานข่าวเดอะนิวยอร์กไทม์ออกมา Next Price ครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็แถลงว่าสหรัฐอเมริกายังไม่มีความเห็นใดๆจนผลของการสืบสวนของประเทศหุ้นส่วนในยุโรปจะสิ้นสุดลงส่วนสถานการณ์สงครามในยูเครนความสนใจยังอยู่ที่การสู้รบในเมืองบักมุตเป็นเวลานานกว่า6เดือนแล้วที่รัสเซียพยายามยึดเมืองเล็กๆในแคว้นโดเนตแห่งนี้แต่ยังไม่สำเร็จโดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่ายูเครนอาจจะถอนกำลังออกมาเพราะไม่คุ้มกับการเสียทหารในการรบในครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามผู้นำของยูเครนประกาศอีกครั้งเมื่อคืนว่าจะไม่ยอมเสียบักมุตอย่างเด็ดขาดสภาพล่าสุดของเมืองบักมุตที่พังราบคาบทั้งเมืองบ้านเรือนรวมไปถึงอาคารที่พักอาศัยหลายแห่งมีควันจากไฟไหม้ลอยออกมาโฆษกหน่วยทหารที่รบอยู่ที่นั่นพูดถึงสถานการณ์การสู้รบล่าสุดว่าดูเดือดและยากลำบากอย่างยิ่งโดยทหารของรัสเซียระดมโจมตีมาไม่หยุดแต่พวกเขายังต้านทานได้และยังไม่หนีไปไหนก่อนหน้านี้กระแสข่าวว่ายูเครนอาจจะสั่งถอนทหารเนื่องจากในขณะนี้เส้นทางในการลำเลียงเสบียงและอาวุธยุทโธปกรณ์ของยูเครนเข้าไปยังบักมุตที่มีอยู่4เส้นทางถูกรัสเซียยึดได้3เส้นทางแล้วหากไม่ถอนกำลังทหารออกมาทหารของยูเครนอาจจะถูกปิดล้อมแต่อย่างไรก็ตามครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ยังมาย้ำในระหว่างการแถลงข่าวเมื่อคืนว่ายูเครนจะไม่ถอนกำลังทหารออกจากเมืองบักมุตและไม่มีวันยอมสูญเสียดินแดนยูเครนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวถึงแม้ว่ามักบุตจะเป็นเมืองเล็กๆแต่ถ้ายึดได้ทารัสเซียจะสามารถขยายแนวรบต่อไปที่เมืองคามาทอสและสลาเวียต2เมืองแฝดสำคัญของแคว้นโดเนตได้จนถึงตอนนี้รัสเซียพยายามยึดมาแล้ว6เดือนแต่ก็ยังไม่สำเร็จเนื่องจากขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์โดยเยฟกินีปีโคซินผู้ก่อตั้งกลุ่มเวกเนอร์ทหารรับจ้างที่ถูกใช้เป็นกำลังหลักในการรบในแนวนี้ระบุว่าเขากำลังถูกตัดขาจากกระทรวงกลาโหมของรัสเซียที่ไม่ยอมส่งอาวุธให้ตามที่ขอเพราะไม่อยากให้เขามีผลงานเยฟกินีขู่ด้วยว่ารัฐบาลของรัสเซียไม่ส่งอาวุธมาให้เขาจะถอนกำลังออกไปจากที่นี่และรัสเซียจะตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบทันทีเมื่อคืนที่ผ่านมารัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเซอร์เกย์ซอยกูซึ่งตกเป็นเป้าว่ามีความขัดแย้งกับกลุ่มเวกเดอร์ได้ออกมาแถลงข่าวว่าจะทำทุกทางเพื่อที่จะยึดบักมุตให้ได้เพราะนี่มันเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะทำให้รัสเซียลุกคืบต่อไปได้ที่มาของข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์และสำนักข่าวอัลจาซีราแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นที่ผมนำมาฝากวันนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้เลยนะครับและหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับแอดมินด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามสวัสดีครับ